ทรีบึงหนองโคตรเนี่ยบรรยากาศแบบธรรมชาติเพื่อนเราอยู่ที่ร้านถึงฟรีเหรอชมบรรยากาศนะสวยงามบรรยากาศกว้างขวางเลยนะวุ่นลานจอดรถเพื่อนมีซุ้มนั่งด้วยบรรยากาศมีซุ้มนั่งเป็นล็อกๆเลยนะฮะนี่เป็นซุ้มนะเพื่อนๆเนี่ยโอ้คาราโอเกะเนาะเนี่ยนี่ก็เป็นซุ้มสวนไม้ไผ่บึงน้ำหามุมนั่งสวยงามนี่ต้นจำชาใหญ่เบ้อเลยนี่มุมนี้ดนตรีมีดนตรีเล่นด้วยบึงหนองโคตรเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนนั่งเลยเดี๋ยวดูเมนูอาหารก่อนนะเพื่อนๆเราอยู่ที่ร้านขุนซีนี่เมนูเยอะแยะเลยเพื่อนๆต้มยำตำแกงสารพัดผัดเอาอะไรดีนอกับแก้มกินเล่นนะฮะเมนูก็เยอะแยะเลยเพื่อนๆบรรยากาศนะสวยงามอ่ะร้านขุนซีบึงหนองโคตรนะเพื่อนๆบึงล่องน้ำบึงล่องน้ำบรรยากาศรั้วกระบอยนี่ต้นจำชานี่มันสุดยอดเลยเนี่ยเพี้ยต้นจำชานี่โอ้โหมันได้ฟิลอ่ะเพี้ยอ่ะได้ฟิลอ่ะเพื่อนๆต้นจำชาเยอะเลยต้นจำชาบรรยากาศนี่ข้างหน้าก็ต้นจำชาชื่อร้านสุนฟรีห นุ่มน้อยอำเภอเมืองบึงหนองโคตรบึงหนองโคตรร้านเธออยู่ตำร้านเธออยู่ตำบลอะไรตรงนี้เธอตำบลอะไรลูกตำบลเนี่ยตรงนี้ก็เรียกตำบลอะไรบ้านเป็ดบ้านเป็ดเนาะตำบลบ้านเป็ดเพื่อนๆสวยงามบรรยากาศนี่เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเดินหน่อยนี่เพื่อนๆดูเนี่ยโอ้สวยงามเนี่ยเป๊ะกำลังสั่งเมนูอยู่เราเดินชมบรรยากาศหน่อยร้านสุนฟรีเพื่อนๆโอ้บรรยากาศสวยงามนี่ระเบียงนั่งเพื่อนๆระเบียงนั่งเป็นบ่อระเบียงนั่งเป็นบ่อด้วยโอ้รถวิ่งถนนโอเคเราชมวิวหน้าร้านหน่อยเพื่อนๆดูบึงหนองโคตรกว้างใหญ่อลังการขนาดไหนเพื่อนมุมนี้ก็จะร้านแบบนั่งกับพวงคาเฟ่ริทลองเยอะแยะเพื่อนๆเป็นร้านนะฮะเส้นนี้รอบบึงอ่ะเพื่อนๆมุมบรรยากาศตัวนี้ประมาณเกือบ6โมงแล้วเกือบ6โมงนะฮะนี่บรรยากาศหน้าร้านเพื่อนๆสวยงามน่ารักสวยงามสวยงามได้ฟิลเลยเพื่อนๆได้ฟิลเดี๋ยวกลางคืนตอนเป็นสปอตไลท์ผมว่าน่าจะสวยน่าจะสวยนี่น้องๆหนุ่มน้อยเด็กนักศึกษาวันนี้วันศุกร์ด้วยวันศุกร์นะวันศุกร์ผ่อนคลายบรรยากาศบึงหนองโคตรสุนฟรีสุนฟรีจุดเช็คอินนั่งผ่อนคลายโอ้สวยงามบรรยากาศของร้านสวยงามสวยงามตามท้องเครื่องชอบต้นเนี้ยเนี่ยต้นเนี้ยโอ้โหสวยงามมากอ่ะเมนูอาหารมาแล้วนะครับเพื่อนๆเซตนี้ก็จะเรียกว่าออเดิร์ฟอ่ะเพื่อนๆเมนูอาหารเรามาแล้วนะครับร้านสุนทรีบรรยากาศยามเย็นตอนนี้ก็ประมาณ6โมงเย็นนะฮะเราก็หิวข้าวข้าวมาแล้วครับ
บรรยากาศหน่อยเพื่อนๆนี่บรรยากาศรีแลกซ์นั่งทานข้าวที่ร้านสุดฟรีนี่กันเอฟผ่อนคลายอยู Thank you.